s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยอัปเดตข่าวสารวงการเรื่องนี้รอบโลกนี่คือรายการ u n e r t a l CASE TRACE TALK สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ u n e r t a l CASE TRACE TALK สวัสดีครับครับ,รบผมมีเรื่องนึงสวัสดีครับผมมีเรื่องหนึ่งครีสออกมาครับเอาเลยหรอครีสมันออกมา เฉลี่ยออกมาเปิดอะไรครับพอแล้วครับจะสบายใจถ้านสบายใจครับระบายมันออกมาเฉลี่ออกมาครับเฉลีับครับครับเฉลี่มันออกมาครับเอายังเอายังเข้าเรื่องผมเฉลี่ออกมาครับพอแล้วพอแล้วผมมาเพิ่งดูคลิปนี้ไปเมื่อวานคือเห็นคนเล่นมีมาวันหนึ่งแล้วแล้วก็แบบไม่ได้ไปหาคลิปดูสักทีอะไรเงี้ยอืมก็ดีครับชอบชอบพิยุทธ์เวอร์ชันนี้มีคนบอกว่า อย่าไปยุ่งคนที่เป็นจอห์นวิกใช่ใช่ใช่ผมเห็นเพจผมไปที่เห็นขอบสนังลงอยู่ว่าอะไรนะเป็นเอคนใส่สูตรที่สูญเสียหมาที่ช่อย่ายุ่งอย่างจอห์นวิกห้ามยุ่งเรียกว่าจอห์นยุธจอห์นยุธจอห์นยุธห้ามยุ่งกับกับคนที่มีปัจจัยแบบนี้ครับครับโอเคก็วันนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่องลีลาบรอบโลกอีกเช่นเคยนะครับผมก็ อ่ะผมมีเรื่องหนึ่งแล้วกันคุณอ่านวันพีสกันใช่ป่ะใช่ครับในวันพีสอ่ะคุณรู้จักคามเบลใช่ไหมที่อยู่ในวันพีเออไม่รู้จักคามเบลผมตามแค่ผิวๆโอเคคามเบลคือที่ที่มีสัตว์เออมีมีสัตว์ยักษ์แค่ทะเลเยอะมากซึ่งลักษณะของคามเบลอ่ะมันคือทะเลทะเลแกรนไลน์คือทะเลเส้นสุดๆในโลกวันพีสอ่ะมันเป็นทะเลแบบสําคัญที่จะไปสู่วันพีสเนาะแล้วมันจะถูกขนาบด้วยคามเบลคามเบลคือทะเลที่ไม่มีลมเลย เออถ้าเดินเรือไปก็ต้องพายอะไรเงี้ยแล้วในนั้นก็จะมีแบบสัตว์ยักอยู่เยทีเนี้ยมีคนอ่ะเขามาบอกว่าคาร์เบลอ่ะมีจริงๆฮะอืมในโลกเราแปลว่าก็คือทะเลที่มีมีจริงในคอนเซปที่ว่าไม่มีลมเลยไม่มีลมเลยแล้วมีสิ่งชีวิตประหลาดไม่มีไม่มีอมอโอเคโอเคอันนี้ไม่มีไม่มีแต่ว่าทะเลที่ไร้ลมอพัดเลยเนี่ยมีอยู่จริงๆริงเชี่อเออซึ่งในโลกแห่งความจริงเราอ่ะชื่อว่า โดดรัมโดเฮ้ยมันก hey, right? ็ดูเป็นช yep> et ื่ออาณาจักรที่ออกมาจากวันพ ja ีได้เหมือนกันนะเออมันมีอาณาจักรดรัมอาณาจักรดรัมโดดรัมหรือว่าชื่อช <uh ื่อในยุคเนี้ยเขาเรียกว่า intertropical convergence zone ยากแล้วทำไมชื่อจากโดดรัมมันกลายเป็นชื่อยาวจังมันเป็นชื่อแบบทางภูมิศาสตร์มันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์คือเขาบอกว่าทะเลเนี้ยมันจะตั้งอยู่ประมาณช่วง ช่วงเส้นสู์สุดเออแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นโซนขนาดนั้นมันจะขยับขึ้นลงอยู่เพราะว่ามันเป็นผลมาจากการที่ลมสองซีกโลกเหนือกับลมจากซีกโลกใต้เนี่ยมามาเจอกันพอดีพแล้วกบนิ่งใช่พอมาชนกันมันหักล้างกันเออมันเลยทําให้ไอ้พื้นที่ตรงกลางตรงเนี้ยแม่งเป็นพื้นที่ไหลลมที่เรียกว่าโดดรัมหรือว่าเราเรียกกันว่าคามเบลก็ได้ว่ะจันโอดาแกรู้สิ่งนี้มาก่อนปะวะ ไม่ใช้กูรู้นะคืออาจารย์แกชอบแบบเลเวเลนมาผมเพิ่งมีข้อสงสัยอันนี้เกิดขึ้นหลังจากการดูรายการในเน็ f l i ิกเว้ยครับ s ิงเกิลอินฟอรอ่า s ิงเกิลอินฟอรคือรายการเกาหลีที่พาคนมีดเกาะเดียวกันแล้วก็ไปเดทกันมาเลือกว่าจับคู่จะเดทกับใครใครจะจับคู่คนไหนแล้วเรามีข้อสังเกตกับแฟนเราว่าทาไมคนที่บนเกาะเนี้ยผมเขาไม่ปิวหรอ เพราะว่าเขาอยู่ที่ทําคามเบลใช่ไหมผมว่าเขาอยู่ที่นี่ว่ะที่โดดรําแต่ว่าประหลาดมากการนั่งอยู่ริมชายหาดหรือไม่มีลมมันทำให้ผมมันปิวไหวเลยไม่มีเลยเว้ยแม้ว่าผมเขาจะยาวใช่ผู้หญิงผมยาวๆผู้ชายผมแบบตั้งๆอ่ะพี่เป็นพวกจับผิดมากไอ้นี่ันเนี่ยมูนแลนดิ้งวะเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาไปจอดลงบนดวงจันทร์ถูกปะ ผมไม่น่ให้ไปดูเลยคุณจะหาฉากในการที่ผมปลิวในซิงเกิลเดฟานโทั้งสองซีซั่นไม่ได้เลยเว้ยผมมีทฤษฎีถ้าแบบเนี้ยคุณปั้นใจมากนะเมื่อกี้ที่คุณพูดออกมาแปลว่าถ้ามีผมขยับนี่คุณผิดเลยนะ <c oughs> เออเนี่ยใครใครเป็นแฟนซิงเกิลเดฟานโนคุณประกาศกล้าวเลยนะเ<ค>ม<า>ื่อก,กี้ผมประกาศกล้าวเลยแคปมางั้นผมมีทฤษฎีเลยเพราะว่าคาร์แบลเนี่ยเป็นที่ตั้งของเกาะอเมซอนลินลี่นั่นไงนั่นไงที่มีแต่ผู้หญิงที่มีแต่ผู้หญิงนั่นแล้วซิงเกิลเดฟานโนเนี่ยมีผู้ชายด้วยเขาแข่งออยู่่ทีเกาะครับ อะไรวะเนี่ยจริงๆเมื่อเกะยังไม่จบนะอะไรยังไงคุณไปขัดเขาเนี่ยคุณทันไม่คือจะจะให้ดูรูปรูปหนึ่งเขาบอกว่ามันมีรูปจากนาซาที่ให้เห็นว่าตรงกลางโลกอ่ะมันจะมีโซนที่มีเมฆเป็นเส้นอยู่ซึ่งนั่นแหละคือโซนเบลคือโซนที่ที่เป็นคามเบลคือเป็นโดดดรมเพราะว่าลมมันไม่เคลื่อนเมฆก็ไม่ปลิวในฐานะที่ที่เป็นแฟนแท้วันพีสเนี่ยครับอาจารย์โอดารู้ก่อนแล้วไหม คือผมก็ไม่รู้ไงทำไมที่ไม่รู้อ่ะผมก็ต้องได้คุยัะแกเหรอพี่เคยไปแข่งแฟนมันแท้วันพีซมาผมก็แค่ไปแข่งไงผมก็แค่ไปแข่งยเยังมียังมีอันนั้นอย่างยูทูบอะที่พี่ไปแข่งวันพีซมันไม่ได้ฉายมันไม่ได้ฉายเพราะว่าเพราะว่าแข่งไปก่อนแล้วก็มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ถ้ามีก็ไปกดก้าไปกดกล้าวไม่มีเฮ้ยมีคนมีคนคุยเรื่องเพลงเพรอเจอร์เยอะปะเยอะมากเลยเออเออตอนนี้คือคนกดก้าวกัน ผมเข้าไปดูมามีคนกดก้าวแล้วก็แบบพี่โจหายไวไวๆนะครับจนจนกระทั่งมีคนมาถามว่าพี่นักร้องเขาเป็นไรครับเขาตายแล้วหรือเปล่าคะเขาแค่ติดโควิดผมติดโควิดเฉยผมมีโควิดเฉยผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วกดก้าวเนี่ยก็คือคนงงไหมผมงงว่าทําไมเขาไม่ถามเรื่องกดก้าวแต่เขาสงสัยว่าพี่เป็นอะไรคือเออนั่นดิแต่คือคําถามเลยนะคือตอนตอนเนี้ยเหมือน เหมือนทางทางอ S อะเขาเพิ่งเขาเพิ่งเหมิดช่องใหม่เปลี่ยนช่องใหม่แล้วคอมเมนต์เก่าๆมันหายเออแล้วตอนนี้มันเลยเป็นคอมเมนต์ใหม่ๆมีแต่ก้ามีแต่เลขก้าแสดงว่าเราเลือกจังหวะถูกเหมือนกันนะครับครับเ้วเมื่อไหร่จะกลับมาทําเพลงกันนะครับจริงๆมีคุยคยกันอยู่แต่ว่าตอนนี้มีลูกกันไปสามคนแหละหนึ่งในนั้นมีลูกแฝดก็เลยคิดว่าน่าจะสักพักเลยถึงเวลาแล้วพี่ต้องปล่อยบนโตให บุญบุญมาร้องเพลงแทนพี่แล้วคนอื่นแบบรุ่นสองไงบุญโตอะไรเงี้ยครับก็ถ้ารุ่นพ่อร้องเพลงเพอร์เจอร์รุ่นลูกจะต้องร้องต้องร้องเพลงหักป่ะแบบผมว่ามันมันคือมันคือคำว่าเพอร์เจอร์ในภาษาวัยรุ่นอ่ะอ่าฮะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเอ เไม่รู้อใครรู้กด9เข้ามาครับใครรู้กด9ผมมีเรื่องหนึ่งคือผมมีเสียงบ่นจากทางบ้านมาเยอะว่าวิเชะผมแบบงอมือกรเท้ามากเลยผมไม่มีเรื่องอะไรเลยเสียงบ่นจากทางบ้านเนี่ยคือใครคือแฟนคุณใช่ไหมเขาไม่ไม่มีผิดหวังในตัวคุณหรือเปล่าบอกว่าไม่ได้แล้วนะผมเลยสัญญาว่าผมจะมีเรื่องก็คือกูว่าแล้วทําไมวันนี้มีเรื่องผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เอ๋ยครับอันนี้เป็นงานวิจัยหนึ่งในอังกฤษครับอันนี้เรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวผมประมาณหนึ่งคือว่า ผมเคยเล่าเรื่องที่ผมไปเจอไอ้นกนางนวลปะสีจอร์ดี้แย่งกินในติมปะแล้วไม่มีเงานวิจัยใหม่ออกมาที่อังกฤษที่ทําวิจัยจากมหาลัยที่ชื่อว่าไบรตันไบรตันกําลังมาแรงเลยเก่งนี่ครับผมคือเขาไปวิจัยว่าพฤติกรรมการกินของไอ้นกนางนวลเนี่ยมันถูกอินฟลูเอนจากอะไรบ้างอแล้วไปเจอว่าเฮ้ยไปไปมาไอ้นกนางนวลพวกเนี่ยมันกินอาหารตามคนเว้ยอ้าวคือไม่เห็นคนถืออะไรอ่ะมันจะกินตามสิ่งนั้น เขาวิจัยอย่างนี้ว่าเขาทดลองให้คนไปยืนถืออย่างอื่นอย่างอื่นเช่นอในนี้เป็นแบบเป็นขวดสเต็กไข่ปลาคาเวียแพงไปถือเป็นกรเรือแล้วก็วานิก้าคือไงวายนิก้าน้ำส้มสายชูแล้วก็มีเทปแปะเป็นสีเขียวอ่าให้มันเห็นชัดให้มันเห็นชัดอ่าแล้วช้เขารู้ว่ามันนลืจะกินของที่เป็นสีเขียวไว อเรื่องที่จะไปหยิบสีเขียวมากินอแปลว่าสิ่งตรงนี้มันมันสังเกตคนน่ะว่าคนแถวนั้นกินอะไรอ่ะออืแล้วมันในโปเชยแล้วว่าเชื่อที่มันคนกินเต็นทิมเนี่ยสีขาวๆแบบมีโคน่ะมันเลยทำแบบนี้หรือเปล่าวะคือมันเลยรู้ไงว่าคนกินสิ่งนี้ได้อ่ะอมันได้กินได้เพราะว่าอาหารอาหารบอลำัยืนสงครามเมืองแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปจากทะเลแบบเดิมอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาบอกว่าสี่สิแปดเปอร์เซ็นเนี่ยเรือกที่กินของตามคนเว้ยแล้วก็ มันก็ทําให้คนเขาเกิดข้อกังวลใจว่าอ้าวแล้วอย่างงี้ถ้าคนมันกินอะไรที่มันเป็นเป็นพิษอ่ะอที่มีพลาสติกอ่ะอมันก็ได้จะกินสิ่งที่มีพลาสติกด้วยหรือเปล่าคือคนไม่ได้กินสิ่งนั้นแต่ว่าถือสิ่งนั้นแล้วมันเข้าใจผิดใช่ใช่ใช่ใชอ,อแต่มันก็น่าจะมีบ้างอน,นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีด็อกเตอร์คนชื่อว่าด็อกเตอร์แมนเดลินกูมาสเขาบอกว่าจริงๆแล้วในอดีตอ่ะ เคยมีเงื่อที่ยืนยันแล้วว่ามันกินตามคนแต่ไม่คิดว่ามันจะอินฟลูเอนนกได้ขนาดนี้อะไรอางี้ยครับก็สกว่าเออบางทีสัตว์ก็ทําตามคนแหละเห็นคนกินอะไรอะไรเงี้ยอืมครับอืแล้วก็มีคนแนะนําว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันยิ่งทาให้ไอ้ป้ายที่เขียนว่าดู n o ตฟ e ีดเดอะเบิร์ดอ่ะห้ามไม่หาานกิ่งสาคัญมากขึ้นเออเพราะมันจะกินตามคนเนี่ยอ๋อจริงซึือมันไม่ดีต่อตุขภาพของมันเอง การที่เราถือไอติมอยู่เนี่ยคือว่าเราฟีดเดอะเบิร์ดไหมเพราะว่าแล้วก็มีคนอย่างว่าควรจะพัฒนาจากป้าเป็นจากดูนอตฟีดเดอะเบิร์ดเป็นดู <l acht> นอตเลดเดมซีวอดยูอีทอะไรตัวนี้เราเรากินอะไร <c oughs> ก็ต้องห,อห่อไว้ในเสื้อ,อร <c oughs> เราต้องเราต้องกินในในที่ปิดมิดชิด <c oughs> ที่ปิดมิดชิด <c oughs> ซ่อนเบอร์เกอร์ไว้ข้างในแล้วก็แบบเนี่ยซุกหน้ากัดเอาอยู่ในร้านเท่านั้นครับใช่ครับนึกถึงเรื่องมันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าดาวินคัมส์ทูทาวน์คือเขาอธิบายแบบพฤติกรรมของสัตว์ที่ พอมาอยู่ในเมืองอะ่ะมันแทบจะเป็นคนละสปีชีส์กันแล้วเพราะพฤติกรรมมันแตกต่างกันเยอะมากออเออเอ,อ,อย่างอย่างนกนางนวลที่พิธานเล่าผมว่ามันก็เป็นพฤติกรรมของนกนางนวลที่อยู่ในเมืองใช่เติบโตมาในเมืองแล้วก็ถูกได้รับการถ่ายทอดพฤติกรรมเนี้ย่าน DNA เฉพาะตัวของมันไม่เหมือนกับนกงน,นวลป่าอเออมันก็เหมือนแบบจริงๆมันก็คือการปรับตัวให้เข้ากับเมืองอประมาณหนึ่งเนาะครับเสือไม่รู้ว่ามืกม่ก่อนมินกินเต็มหรือเปล่าไงแปลว่าการการตั้งใจรู้ว่ากินติมได้เออก็แปลว่า ลูกรียกแบบคน่ะเก่งครับมีอีกเรื่องผมผมมีข่าวที่เกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันครับออืคือเขาบอกว่ามันมีการวิจัยหรือว่ามันมีการอุบัติขึ้นของเทรนใหม่ที่เกิดขึ้นในทะเลคือมันเป็นทะเลที่แถวแถวยุโรปครับเขาบอกว่ามันมีอัตราการทําร้ายเรือหรือว่าพังเรือของของวานเกิดขึ้นเยอะอยู่ดีก็เกิดขึ้นเยอะแบบเป็นเทรนที่เทรนกาฟผักหัวขึ้น Uh huh. เออล้วเราจุดเริ่มต้นนี้เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นจากวานตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไวกลาดิสมีชื่อด้วยเออเป็นวานตัวเมียเป็นออกาก็คือวานเพชฌฆาตใช่ไหมนะออกาวานเพชฌฆาตใช่คือเหมือนวานออกาตัวเนี้ยมันมันเคยโดนทําร้ายจากคนเหมือนแบบโดนก่อกวนโดยคน uh huh. แล้ววันหนึ่งอ่ะมันก็แคนเ้ยมันก็เลยแบบรีเวนต์รือว่าแก้แค้นในการแบบพังเรือทําลายเรือของของชาวประมงหรือว uh ่า huh. ผู้ใจพวกเนี้ยอ uh huh. พังพังไปเรื่อยๆืจนแบบ ตอนแรกมันทำทำตัวเดียวเราเริ่มมีแบบลูกเด็กเล็กแดงหรือมีเพื่อนมีมีคนนู้นคนนี้วานตัวนู้นตัวนี้เห็นมาทําตามทําตามเป็นการทําตามแบบ imitation คือการลอกเลียนแบบอ่ะทำทำทำ,ทำจนตอนเนี้นักวิจัยอ่ะเชื่อกันว่าเขายังไม่รู้เหตุผลแน่ชัดนะแต่เขาเชื่อกันว่ามันกลายเป็นเกมแล้วอ่ะมันกลายเป็นเป็นเกมของวานเกมของวานออก,ก้าแลา้วที่ที่ทําเพื่อเอาจริงมันคือการสไตร์แบ็กมนุษย์แหละ ในการแบบตอบโต้บางอย่างซึ่งจริงๆแล้วการที่เราไปรบกวนมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกและการที่มันทําแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการตอบโต้ของของฝั่งสัตว์ละกันที่อาจจะไม่ได้ยอมโดนมนุษย์ทําอย่างเดียวอันนี้นึกถึงอวตารภาคสองที่เพิ่งที่เพิ่งดูอาเาุกเขาุกมักโตเลยไม่ใช่พยาคารพยาคารเออคือมันเป็นการแบบสไตรค์แบ็กบางอย่างของของสิ่งมีชีวิตที่โดนมนุษย์กดขี่แล้วว่าวันหนึ่งมันไม่ยอมแล้วอะไรเงี้ยอือก็ผมว่ามันก็ ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับชอบที่แบบอัตราการเกิดสิ่งเนี้ยมันมันพุ่งขึ้นแบบอยู่ดีมันหักหัวขึ้นอ่ะโดยเริ่มต้นมาจากวันประชาคาดตัวหนึ่งเรียกว่ามันไปคุยกันมาเออมันไปคุยมันไประชุมกันมันไปมันไปทำเทสทอล์กกันมาแล้วแล้วก็ไปพูดคุยแล้วเรื่องส่วนตัวเราจะทํายังไงกันดีแล้วมันถูกกดก้าวไหมเออมันถูกกดก้าวด้วยครับมันอาจจะบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้ไปเจอเรือมาทํานี้สนุกดีแล้วก็ไปกดก้าวใช่ตัวเองก็ได้ทําตามผมยังจำตอนไปดู อวตารได้อยู่เลยว่ามันนานมากไยนะภาคหนึ่งใช่ไหมภาคล่าสุดภาคสองนานมากนานมากสามชั่วโมงรู้สึกว่าคุณเจมส์คาเมรอนปะใช่ใส่เต็มอะเขาใส่เต็มเขาอัดอั้นตันใจอะวานี่เห็นเป็นร้อยตัวนิเวร์ไปตัวแต่ผมชอบนะจุใจผมชอบมากเพราะว่าเบื้องเบื้องลึกเบื้องหลังคือชอบดูสารคดีสัตว์โลกอยู่แล้วอ่ะแม่งเหมือนไปดูแบบสารคดีสัตว์โลกที่ที่มนุษย์เจนขึ้นมาเออเออมันสนุกมากเลย คนบอกว่าเราสามารถพูดถึงเอเรื่องย่อของอวตารภาคสองได้ง่ายๆว่ามันคือฟรีวิลลี่ก็แค่นั้นครับถ้าเป็นมุกแบบสปียร้าจะแบบว่าฟรีวิลลี่ฟรีเปิ้ลฟรีหอยครับซาลาเนโชว์แอซาลานหน่อยครับโอเคครับในพูดเรื่องหนังแล้วผมเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าผมเพิ่งไปดูเรื่องหนึ่งมารอบสื่อคือโบอีสอ i เฟรด โบกลัวโบอย่าไปกลัวอันนี้ชื่อไทยก็คือใช้คำวัยรุ่นบะเลยใช่ใช่ใช่นำแสดงโดยวากินฟินิก์แล้วก็เป็นหนังของอาริอสเตอร์เฮ้ยเอาจริงๆแม่งเอนจอยมากว่ะเอนจอยจริงแต่หนังมันไม่รู้เรื่องเลยนะคืออย่าไปอย่าไปรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจอะไรในหนังมัน <M ijn S 2> เป็นหนังเหมือนแบบแอปเสิร์ดอียิปสี่แล้วนี่ใช่ไหมใช่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 คือหนังก่อนหน้านี้ของอาริอสเตอร์ผมผมไม่ได้ดูเพราะว่า ผมรู้สึกว่าไม่อยากดูหนังผี Hereditary เนาะกับมิสม่ามิสม่าก็หนังรัทธิมีความแบบคนเตือนมาเยอะว่ามันมีแหวะๆหวนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ดูดีกว่าอะไรเงี้ยเออแต่เรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเป็นหนังตลกตลาดตลกลายอืมอืมอืแต่ดีใช่ไหมดีเนี่ยผมดูรีวิวอยู่ก็รีวิวไม่ได้ดีมากแต่ไอเอ็มดีบียเจ็ดจุดหนึ่งอ่าผมว่าคือหนังมันยาวสามชั่วโมงแต่ว่าข้างในเรื่องอ่ะมันก็มีแบบความ แอปเสิร์หลายอย่างอ่ะความดูแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่ตัดไม่มีตักกะอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรเงี้ยมิสาม่าก็เป็นเช่นนั้นเอออันนี้หนักกว่าอ,อ,อันนี้หนักคือมิสามา่ามันยังมีเส้นเรื่องอันนี้เส้นเรื่องม่คือว่าโบเป็นคนขี้กลัวพารานอยออต้องพบจิตแพทย์ต้องกินยาอะไรเงี้ยแล้วโบมีแม่อยู่คนหนึ่งแล้วโบต้องไปหาแม่อืมเรื่องย่อมีแค่นี้แค่นั้นเลยแต่ว่าไอเราอะไอ ระหว่างทางการเดินทางไปหาแม่มันดูมันต้องแบบพบกับอุปสรรคความกลัวอะไรหลายๆอย่างที่มันดูเหนือโลกนี้ไปแล้วอ่ะเป็นงานทดลองนะผมว่ามันดูเป็นงานทดลองเันนะก็ทดลองประมาณเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันมันไม่มีอะไรอ่ะชคอนเซ็ปต์มันคือการทดลองกับการ explore บทว่ามันไปสุดแค่ไหนอะไรอย่างนี้มันสุดจริงมันสุดมากๆแนะนําให้ไปดูแนะนําให้ไปดูด้ครับครับผมดีครับครับผมมีเรื่องครับเชญครับเป็นเรื่องที่อันนี้เอามาจากเพจ histo fun deluxe ริงเพจเนี้ยแนะนํามากเพราะว่าเขาทำคอนเทนต์สนุกมากเฮ้ยเขาอยู่ในกรุ๊ปเราด้วยผมชอบผมชอบเลยเอ้ยผมชอบเข้าไปอ่านเขาอ๋อเหมือนเขาเขาเามาแชร์อยู่ในเขารีแคปแบบเขาหยิบคอนเทนต์มาสนุกอ่ะอืมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมีการค้นพบบางอย่างเกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียมที่อังกฤษครับอ่าฮะเขาไปค้นพบจริงๆมันมีอยู่นานแล้วมั้งแต่เหมือนเพิ่งเพิ่งจะเจอว่าสิ่งเนี้ยมันมีเพื่ออะไรหรือว่าภาพภาพเนี้ยมันคือความหมายมันคืออะไรกันแน่เนาะ คือเป็นภาพที่เหมือนเป็นภาพแกะสลักที่อยู่บนแผ่นจารึกดินเหนียวของชาวบาบิโลนที่<ะ>อายุกว่าสามพันห้ารอยปีมันเป็นภาพประมาณเนี้ยคือถ้าให้อธิบายคือมันเหมือนเป็นภาพด<ม>้านข้ามเหมือนลิควิดไม่ไม่ไม่ <c oughs> จริงภาพ <c oughs> อันนี้เขาวาดอันนี้เขาวาดใช่เอาคโอเ okay, okay, ขาวาดท <c oughs> ับไปเพื่อให้เห็นชัดขึ้นโอเคโอเคโอลิควิดแบบมือบอลอะเขียนตัวภาพมันคือเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินนําร่างของผู้ชายคนที่ถูกมัดมือด้วยเชือก Uh huh. แล้วก็เหมือนเหมือนเดินตามลากผู้ชายคนเนี้ยมา uh huh. เออซึ่งภาพมันเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าในในความหมายของภาพภาพเนี้ยคือเหมือนเขาไปเจอมาว่ามันมีการเขียนคําอธิบายภาพภาพนี้ว่ามันคืออะไรเหมือนว,ว่าสิ่งเนี้ยที่ที่สองคนนี้กําลังจําลองอยู่มันคือเหมือนเป็นพิธีกรรมที่ส่งวิญญาณไปยังอีกอีกภพภูมิอะ uh huh. เออเหมือนเป็นน่าจะเป็นการพิธีกรรมปลดปล่อยวิญญาณอื uh huh. uh huh. เขาก็เลยเชื่อกันว่าเนี่ยคือภาพผี ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอ,อ,อ,อ๋อเหรอเออเหมือนว่าผู้ชายที่ถูกที่ถูกลากมาเนี่ยคือผีคือวิญญาณที่กําลังจะถูกภรรยาที่ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยพาร่างพาวิญญาณของเขาเนี่ยไปส่งอีกที่หนึ่งอเออก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้แล้วที่มันน่ากลัวคือคือในในท้ายของบทที่มันน่าจะเป็นเรื่องพิธีกรรมเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่ามองหันหลังกลับไป คือแบบก็ดูมีความหลอนๆประมาณหนึ่งคือเหมือนพอทําพิธีเสร็จแล้วอ่ะครับไม่แน่ใจว่าคําคําเนี้ยบอกบอกใครบอกผู้หญิงท um> ี่มาส่งวิญญาณหรือเปล่าว่าอย่ามองหลังหันหลังกลับไปนะให้มูออนต่อไปนะหรือว่าบอกตัววิญญาณเองว่าไม่ให้มองหันกลับมาบนโลกของมนุษย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจดีอืมอืมแต่เขาเหมือนจริงอ่ะเขาเพิ่งมาค้นพบเพราะว่ามันเหมือนมีมีนักนักวิจัยคนหนึ่งที่ เขากาลังจะทําทําวิจัยเรื่องนี้แหละหรือว่าเขียนหนังสือเรื่องเนี้ยก็เลยเพิ่งมาเจอหลักฐานนี้อ่าอครับก็ลองไปลองไปอ่านต่อกันได้มันมีที่มามาจากเนี่ยมีเป็นเว็บเว็บไซต์ชื่อ Life Science หรือว่าที่ที่มันพูดเรื่องแบบสกูปทำลองทำลองนี้บ่อยๆก็ลองไปอ่านต่อกันได้ครับผมเหมือนเห็นแบบเรื่องบันทึกโบราณสนุกๆอันนี้อยู่หลายอันแล้วเหมือนออออมันมีอันนึงที่เหมือน จดหมายลาลางานไปหมักเบียร์สักอย่างเออใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นที่มาที่ที่คนก็ฮิตอยู่เหมือนกันนะใช่แชร์กันเยอะอยู่อ๋อจากจากเพจที่โซฟานเดลุกซิเหมือนกันผมขอลาไปหมักเบียร์ครับคืออันนี้ที่อีโบราณเหมือนไปเจอจดหมายว่าเอเขียนขอลางานไปไปหมักเบียร์เมื่อีระยะเวลาประมาณ3,200ปีที่แล้วโคตรดีอันนี้ให้น่าให้ซัมโมนแลบไปทำคอนเทนต์่อจริง กับอีกอันนึงอันนี้นึกนึกขึ้นมาได้ก็เลยเซิร์ชเร็วๆมาว่ามันมีอ่ะมันมีคนเจอหลักฐานเป็นอักษรคูนิฟอร์มอันเนี้ยของชาวซูเมเรียนเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นแท่งดินเหนียวอ่ะที่อายุประมาณสามพันกว่าปีที่มันแกะสลักขึ้นอ่ะเพื่อด่าลูกค้าอที่มันเขาเบี้ยวทองแดงอ่ะเออเออน่าจะเคยน่าจะเคยเ็นป็นยุ่ในยุคนั้นเป็นยุคยุคนั้นใช่แล้วแบบคนก็บอกคนคนไปอ่านก็รู้สึกว่า โหนี่การที่เราด่าใครสักคนหนึ่งนี่มันอยู่มาสามพันปีเลยลนะการด่าเป็นวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณใช่เออก็เป็นแบบจดหมายด่าที่เดือดมากอืประมาณนั้นครับครับครับผมมีอันนึ่งเคยเด็นหน่อยเลยคิดว่าน่าคุยมีคนชวนคุยเรื่องไอ้ทฤษฎีสมมคิดในการเมืองไทยตอนนี้เออตั้งแต่ก้าวไกลได้ชนะเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีคนบอกว่าคุณทีมเนี่ยเป็นอิลูมมนาติเพราะว่าสัญลักษณ ไม่ไม่เขาไม่ใช <Ch ijn> ่ไปดูไปไต่เขาเขาเป็นฮ็อกวัดเขาเป็นฮอกวัดเขาเป็นฮอกวัดเป็นทุกอย่างรู้สึกว่าเราคุยขำๆมันก็น่ามันก็ขำๆแหละแต่าถาาว่าไม่คนเชื่อไหมไม่เป็นคนเชื่อนะแล้วอันตรายอ่ะเพราะว่ามันก็มีม็อบอ่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เชื่อนี้จริงๆใน facebook อ่ะเชื่อกันอย่างจริงจังว่าเลือกตั้งชนะแล้วเดี๋ยวจะมีฐานทัพอเมริกามาตั้งอืมหรือว่า ไทยจะกลายเป็นยูเครนอะไรเงี้ยออ่่าาเราพยายามฝึกความอดทนในการนั่งฟังมาหลายวันแล้วเขาเชื่ออะไรจริงๆว่าคือแบบมันมีการเผยแพร่ในทีวีบางช่องสื่อบางสื่อพูดกันเลยว่าเนี่ยมาถึงปุ๊บนะ C A A มันดัดแปลงข้อมูล็กงทั้งไทยยังไงบ้างพูดอย่างนั้นเหรอมึงอย่าเลยแล้วก็ชีทำให้ไทยเป็นยูเครนทำให้ไทยเป็นศัตรูกับจีนเราก็คิดว่าทำไมมันถึงเป็นนี้แล้วคนเชื่อว่าอ๋อเพราะคนรู้สึก ไม่มั่นใจตัวเองตอนนั้นเ้ยเพราะเพิ่งแพ้เลือกตั้งมาสรุกคนแบบคอนเซอร์วทีฟอแบบกำลังกำลังสั่นไหวอย่างกำลังปอบบางอ่ะแล้วเวลามันมีอะไรบางอย่างที่มันมาอธิบายความบอบบางทาให้เขาลืมความบอบบางกันได้ก็เลยเชื่อได้ง่ายเว้ยหรือว่ามามาเพื่อแบบทําให้การแพ้แพ้่ของเขามันดูมีใช่มันดูไม่ใช่เขาไม่ใช่แพระเออไม่แพ้แพ้เาเป็นคนที่เลือกถูกแล้วไอ้พวกแม่งมันอาจจะ make sense ขึ้นสำหรับในจิตใจของเขาเองแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้แพ้แค่แพ้เพราะแบบ ถูกโกงหนึ่งสองสามถูกอเมริกาม่ใช่แซนหนึ่งสามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่ากลัวนะไปด่ะอย่างรายการเรามันก็พูดถึงพวกคอนซเปเรซี่เยอะอ่ะเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างอเมริกาเราก็เห็นแล้วว่ามันก็กลายเป็นม็อบเรียบบุกสภาได้จริงๆอิงอ่ะที่มีคนเชื่อทรัมป์จริงๆรอย่างของอเล็กซ์โจนอย่างของอเมริกามันคือไอ้นี่ปะที่เป็นเขาชื่ออะไรนะอินโฟวอลส์อินโฟนิอเล็กซ์โจนอเล็กซโจนอเล็กซ์โจนใช่ปะอเล็กซ์โจนอ่า แต่เ,ออเขาเป็นเ,ออเขามีตัวตั้งตัวตีชัดเจนหรือว่าคนเชื่อในค NO <N> ิวเอนอนด์ซึ่งสำหรับเราสรริ่อเรากังวลเนี่ยตองคุยในฐานะนักข่าวคนทําข่าวคือเวลาคอนซเปเรซี่มันอยู่ในสังคมนี่มันแตกแยกกันอย่างเงี้ยไม่ยอมรับพื้นฐานร่วมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายเว้ยเพราะคนต้องการอะไรมากรอบเกี่ยวเอาไว้อะว่าฉันมีความเชื่อแบบนี้ฉันโอเคฉันไม่แพ้นะอ่าเรารู้สึกว่า สุดท้ายจริงๆการการเห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติมากๆในสังคมเนาะแต่ว่าอย่างประเทศที่ที่ระบบมันแข็งแกร่งอ่ะที่ว่าระบบมันแข็งแรงอ่ะสุดท้ายไม่ว่าจะยังไงคุณจะเห็นต่างกันคุณจะยังไงแต่ว่าระบบมันบอกว่าถ้ามีเสียงข้างมากเท่านี้เลือกเลือกตั้งเท่านี้คุณก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลสิ่งนั้นมันก็เชยระบบเออเออมันก็คุณจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าระบบมันหลีดไปสู่ผลลัพธ์แบบเนี้ยเราก็เดินตามนั้นไปใช เหมือนอย่างตอนตอนเลือกตั้งอเมริกาป่ะที่มีที่มีอินซิเดนต์ incident, ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าแบบปุกรัสสภานั่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยสุดท้ายคนเหล่านี้ก็ถูกจับไงก็ถูกจับดำเนินคดีอะไรตามความวุ่นวายที่ก่อขึ้นเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันก็น่าจับตามองแต่แค่รู้สึกว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติมากๆใช่ใช่อ,อชชแล้ว<ๆ>เราเองควรจะคุน้นชินกับการที่เราคิด ไม่เหมือนกันและเป็นตัวของตัวเองได้วันนี้เราแพ้ได้พิ่นอ้ก็ชนะชนะได้ประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้ใช่ใช่ไม่ถูกใจเฮ้ยเราจะทํายังไงถ้าสมมติว่าบ้านเมืองมันไม่ดีอ่ะสี่ปีหน้าเลือกใหม่ไงก็ลองดูให้ให้โอกาสคนที่ไม่เคยก็ได้ครับครับผมมีอีกข่าวหนึ่งคุณจะไปต่อไหมไม่ผมแค่จะพูดว่าแบบเรื่องการแทรกแซงของอเมริกาจริงไปอ่านไอ้ขุนศึกศักดินาพยาเอินรีสนุกเลยก็ได้แต่มันจะมันจะคนละทางกันเลยอันนี้คนละทางอันนี้คนละทางกันเลยอันนี้คนละทางครับเหมือนคนบางคนยิงตีนย่ะ แทกแฟนอะไรเงี้ยจริงทูบีแฟนนะไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดที่คนจะมาแบบใช่ใช่กำลังจะบอกว่าตือตอนนี้รื่อยไม่ทันอ่ะถ้ามีการมามาบ้านเราให้เขามาลงทุนในอุตสาหกรรมของของเราก่อนใช่อขายของถ้าอยากฟังคําที่ใจจริงมีน้องสปายนักข่าวในแมทเทอร์ครับคุยกับสถานทูตอเมริกาโดยตรงอ้โว่าที่กล่าวหามาเนี่ย ยังไงบ้าง,างานหน Gotta, dude, Mira, ึ่งสองสามเพราะว่าเห็นมีเห็นมีคลิปคนบุกไปสถานทูตเมกาด้วยอสนุกดีอครับผมมีข่าวหนึ่งอันนี้ก็เปลี่ยนมูดหน่อยก็เป็นเรื่องที่แอบมีดีเบตเยอะคือว่าเมื่อสักสองปีที่แล้วอ่ะมันมีรายการเทเลทเซาของญี่ปุ่นอ่ะที่มีคนมาเดทกันแล้วมีคนหึงเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งที่เป็นนักวยปั้มที่เสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายเพราะว่าโดนเซเบอร์บุลีใช่ป่ะก็จบไปแล้วแล้วว่าช่วงนี้ยมันมีอนิเมะหนึ่งคือโอซินโกะ อ่าพี่โจ้ยน่าจะได้ดูเราดูไม่เคยดูแค่ตอนเดียวผมรู้พลอตแล้วพลอตว่าอารมณ์แบบไอดอลถูกไซเบอร์บูลลี่ซัมติงถูกสตอเกอร์อะไรเงี้ยพูดได้แค่ข้าวแค่นี้พออะไรเงี้ยแล้วมันมีบางพาที่คุณแม่ของคุณคุณน้ำใบป้าไม่เสียชีวิตไปอ่ะคือคิบุระเนาะเชี่ยวโคกคิบุระก็บอกว่าเฮ้ยมันมีบางตอนหน่อยใเมะเนี้ยเอาเรื่องของลูกเธอไปเล่นเรื่องเธอไปใช้เป็นแมทเทียลแล้วแม่รู้สึกว่าเรื่องลูกฉันอ่ะมันไม่ได้เป็นแมททีสสำหรับใครอ่ะ อืมอ่ามันก็แบบโหเป็นเรื่องดราม่าดีเบตกันในทวิตเตอร์ญี่ปุ่นมากเลยว่าเราควรจะซีสิงนี้ว่างไงอ่ะบางทีในแง่หนึ่งคือ,อเอาการไปเผยแพร่ทําทให้คนมีอไวเดสมากขึ้นโดส่เบอร์บูรี่แต่แง่หนึ่งในแง่ของผู้สูญเสียเขาสึกว่าฉันไม่อยากเห็นลูกเห็นภาพซ้อนของลูกสาวฉันอีกแล้ว,วอ่ะอะไรนะแต่พรมะคนเป็นแม่พูดมันเลยมีน้ำหนักมากมากไงเออเขาเจ็บปวดจริงจริงอ่ะเข้าใจมากคือถ้ามองในเชิงกฎหมายเราไม่แน่ใจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวไหมอ่ะพูดอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในเชิงการทําสื่อแล้วถ้าทีมงานตั้งใจแบบนั้นจริงๆอ่ะการขออนุญาตอาจจะเป็นเรียกว่าขั้นต้นที่ดีใช่ใช่เรียกว่าขั้นต้นที่ดีลืมไปคุณแม่ชื่อคีมโรฮะเคียวโกดคนเสียชีวิตคือคีมโลฮะานะครับครับแต่ก็เป็นเหตุการณ์นี้ทําให้เรากลับไปดูเธออีกเขาไม่ได้แล้วคือเราเป็นคนที่รักอันนี้มากแต่ช่วงหลังสกว่า คือแพทเทิร์นของรายการมันคือมีคนมาอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็มีคอมบิเนเตอร์ซีซั่นก่อนๆเนี่ยมันเบาเว้ยช่วงหนักไม่งหนักมือมากพวกคอมบิเนเตอร์แบบด่ารุ่นดานี่อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับสุกว่าเมันก็เป็นดีเบตเราเราเราเองก็ไม่ข้อสนุกันวาทำได้ไม่ได้เว้ยแต่สุกว่าในแง่หนึ่งเนี่ยจิตใจของคนที่เป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตอ่ะก็สําคัญที่ต้องแชร์เขาอ่ะครับอ่าเข้าใจอืมครับโอเคผมมีอัปเดตอีกอันหนึ่งคือ มีข่าวว่า Uncle ิลโรเจอร์ถูกแบนในโซเชียลมีเดียในจีนเออ,เ,อ,อนะเห็นอยู่เออเอ,อ,อันนี้ข่าวมาบอกว่าตัว u ังเคิลโรเเนี่ยชื่อจริงๆเขาคือนายเจอึง mm hmm. เออเป็นคนมาเลแต่ทีเนี้ยเขาก็มามีคาแรคเตอร์เรียกว่าออนสกรีนคาแรคเตอร์แล้วกันก็คือ อังเคโรเจอร์ที่ใส่เสื้อบโบลสีสม้มก็คือเป็นการเพอร์ฟอร์มของเขาแหละเป็นการเพอร์ฟอร์มเขาไม่ได้พูดสัเนียงแบบนั้นจริงๆหรอกคีน <c oughs> ี้เขา <c oughs> เขาพูดอังกฤษดี <c oughs> เออแต่ว่าไอ้ที่มันแบบว่าให้ยา <c oughs> อังเคโรเจอร์นี่ <c oughs> มันตลกไปเฉยอ,อ,อันนี้มันคือเพอร์ฟอร์มของเขาเออแล้วปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับเออบัญชีในเว่ยป๋อแล้วก็บิลลี่บิลลี่หายไปของอังเคโรเจอร์ของไอ้เจียวอึ้งเนี่ยซึ่งก็มีโนติสว่า ละเมิดต่อกฎหมายและกฎระเบียบเออซึ่งคนก็เดาว,ว่าคิดว่าน่าจะมีคลิปหนึ่งของของอังเคิลโรเจที่เขาไปล้อรัฐบาลจีนอเออเหมือนเขาจริงๆจริงจผมทันดูอยู่อเออแต่ว่าดูใน YouTube ก็จะมาพูดถึงนี่แหละเอ้ยทรงพระเจริญเออ,เเเอ,อท่านสีท่านสีจิ้งผิงอะไรเงี้ยเออหวังว่าโซเชียลเครดิตของผมจะเพิ่มนะครับครับ because because I press presidency อะไรเงี้ยก็ดูมันเบานะไม่แรงดูเบานะเออไม่ได้แรงอะไรแต่ว่าเออเราไม่แน่ใจความแบบเปราะบางของโซเชียลในจีนว่าแบบเออเขาอาจจะไม่อยากให้มีการพูดถึงประเด็นนี้หรือเปล่าเออพูดถึงประเด็นนี้หรือว่าล้อเลียนผู้นําแบบนี้ในโซเชียลของเขาเองไม่รู้เหมือนกันออแต่ว่านั่นแหละก็คิดว่าน่าจะโดนแบนด้วยเหตุผลนี้ครับครับแต่ว่าเหมือนเขากำลังจะมาทัวร์ไทยป่ะเห็นข่าวอยู่เหมือนกันผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ตามขนาดนั้นอยากไปเหมือนกันนะน่าสนใจ ครับผมอ่าผมไปเจอมีมาอันนึงครับอยู่ในเพจเมนสแตนครับครับพี่ทันรู้จักผัดไทยถ้าถ้ามีชื่อร้านผัดไทยเดคอาพี่พี่เก็ตเปล่าว่าว่ามันคือร้านผัดไทยอะไรผัดไทยอะไรอ๋อผัดไทยประตูผีผัดไทยประตูผีเฮ้ยคือผมอ่ะไม่ได้ดูบอลนะแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ดูบอลจริงแต่พอเห็นมุูนี้มันก็มันก็ตลกดีเองกันนะคอ ้ดก็ไม่ผีเราแแวนลูกของศิลปออะไรไม่มีอะไรคือผมแค่ไปเจอมาแล้วก็มันก็ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันมันก็ตลกดีอะ่ะ <c oughs> คือมันเป็นแค่เออไม่มีป้ายเลยเหรอ <c oughs> เออผมไม่รู้มีจริงหรือเปล่าไม่มีเราเพิ่งไปประตูผีมาไม่เคยเห็นเลย <c oughs> หรือว่าเดคอาร์ไปที่อื่นแต่ว่าอยากจะแบบ <c oughs> อยากจะรีเฟอร์ถึงประตูผีเอือว่าหรือมันตัดต่ออ่ะเออครับครับผมอ่ะผมมีเรื่องสุดท้ายแล้วกันผมไปเจอทวิตหนึ่งของพี่เอ็ม พี่เอ็มคาโจชิครับเออแกมาวิเคราะห์เป็นทฤษฎีว่าในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีพักการเมืองอยู่หกพักที่เหมือนไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นอเออแต่ว่าได้คะแนนจนได้สอสอบ r ต y ิลิสเข้าสภาพักแต่หนึ่งที่ก็คือถือว่าเยอะประมาณนึงเยอะประมาณนึงก็เป็น,นแสนนะ,อะ,อะเออเออทีเนี้ยก็เลยมาวิเคราะห์การปรากฏว่าพักเนี้ยคือแกก็วิเคราะห์ให้ฟังว่า ถ้าดูจากสิ่งที่ข้อมูลที่มันเกิดขึ้น่ะคือสอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยพักเหล่านี้ไม่ได้เลยสอสอปาร์ต,ติลิสเนี่ยได้ทั้งหนึ่งที่นั่งกันหมดและปริมาณของคนที่การ<ม>เลือกม,มาถึงสอสอเขตไม่ได้เลยถูกปะเออสสเขตไม่ได้เลยเออสอสอาร์ต,ติลิส์นี่ได้หนึ่งที่นั่งทีเนี้ยออสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการสังเกตอ่ะคือสสอเขตเนี่ย จำนวนคนเลือกอะน้อยมากหลักหมื่นส่วนสอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยคนเลือกแบบโหเป็นแสนอเออก็เลยได้เออซึ่งปกติแล้วมันไม่ควรที่จะข,ขนานาก,กันเยอะขนาดนี้เหลื่อมล้ำไปหน่อยเออเหลื่อมล้ำไปหน่อยเพราะอย่างน้อยแบบถ้าคนรู้จักก็น่าจะเลือกทั้งทั้งคนทั้งพักอ,อะไรก็ว่าไปเนาะทั้งเขตทั้งพักปรากฏว่าเขาก็เลยมาวิเคราะห์ต่อพี่พี่เอ็มเนี่ยก็วิเคราะห์ต่อว่าเชื่อมโยงว่าสสอเหล่าเนี้ยเออพักเหล่าเนี้น่าจะมีเบอร์พักอ่ะ ตรงกับสสเขตอของพรรคใหญ่ในเขตนั้นนึงอกนึงอกเนึงอกเออเอออย่างเช่นแบบมีพรรคหนึ่งที่ปาร์ตี้ลิสเบอร์หกเออซึ่งไปตรงกับสสเขตเบอร์หกของพรรคใหญ่ของพรรคหนึ่งเพื่อไทยเก้าไกลอะไรก็ว่าไปเออแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าสสจากพรรคเหล่านี้อันนี้ทฤษฎีนะทฤษฎีหมดเลยเออคิดว่าอาจจะเกิดจากการเข้าไผิดเออเข้าใจผิดเพราะว่า หนึ่งในปัจจัยที่เราเองก็กังวลกันตอนที่เลือกตั้งก็คือว่าใบใบเลือกตั้งใบกาเลือกตั้งอะ่ะก็ไม่ได้มีบอกเออคือตัวพักก็มีบอกแต่ตัวที่เป็นสสเขตอะ่ะไม่ได้มีบอกว่าเขตเนี้ยเบอร์เนี้ยใครเออมันก็เลยเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้คนอะ่ะกาผิดสับสนสับสนกาผิดแล้วก็เลย<ส>ทำให้ พรรคเหล่านี้ที่เราก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยได้ปาร์ติลิสแต่มันก็ทําให้ได้ได้สอสอที่น่าสนใจหลายคนเข้าไปเหมือนกันนะแต่มีบางพรรคที่ยอมรับว่าก็ทํางานจริงๆนะใช่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 ผมเพิ่งไปฟังสัมภาษณ์ของคุณกันวีสิบแสงพรรคเป็นธรรมปะพรรคเป็นธรรมโหเขาทํางานหนักมากราชสีมนุรีชนพูดพูดสนุกมากเอาเรื่องผมว่าเสียงเขาดีเสี่งเนี่ยเสียงเขาดีจริง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 รู้สึกแบบ เออคนนี้แบบเข้าใจสถานการณ์หลายๆอย่างในเชิงแบบมนุษยชนและต่างประเทศเลยคเออเออรู้สึกว่าอเออเนี่ยมันก็ได้ได้คนน่าสนใจย<อ><ๆ>คนเข้ามาเหมือนกันอย่างน้อยม,มันมันมันเหมือนได้ได้ตัวตนใหม่ๆเข้ามามแล้วทําให้มันมนมีการคือผมถือว่าในในในแง่ของการคิดงานครีเอทีฟอะแม่แตมว่ามีหลายหลายหัวสมองเชื่อมโยงกันมันเหมือนแบบประสาทสมองมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วแล้วมันดีกว่าอยู่แล้วในแง่ผลลัพธ์ S <S อเออผมเชื่อว่าหลายหัวมันยังไงมันก็ต้องดีกว่า <S <S การคิดหัวเดียวถ้ามันมีระบบที่ถูกต้องที่เอือ้อกับการเบนสตอมหรือว่าคิดไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าอ่าแต่แต่ยังไงก็ตามก็ยินดีกับว่าที่สสอทุกทา่านครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่เอ็มคาโจชิด้วยท,ที่ที่วิเคราะห์สิ่งนี้ไว้แล้วก็ทำเป็นทฤษฎีไว้ครับครับผมครับประมาณนี้หมดแล้วช่วงนี้ไม่ได้ดูอะช่วงนี้เหรอเฮ้ยผมไม่ได้ดูเลยเฮ้ยผมไปดูไอ้นี่มาแล้ว a ร King of k i ิง โอ้โหน้ำตาไหลชดชดชดคุณจบซีซั่นหนึ่งยังจบแล้วดูสองวันจบเลยโอ้โหแบบไม่ไหวอ่ะคือดีมากอ่ะไม่ได้ร้องไห้นะแต่ว่าน้ำตาน้ำตารื้นเออไม่ไหวพี่ทันดูยังยังไม่ดูโอซามะเรนกิ้งยังไม่ดูยังไม่ดูผมโดนกดดันจากสังคมมาหลายคนแหละคือผมอ่ะฟังแบบพี่โจมาตั้งแต่ปีที่แล้วเออแล้วเพิ่งมาดูตั้งตี้ของเดอะแมทเธอร์ก็เลยไปดูไอ้ขี้แม่งดีมากมันดีมันดีจริงมันดีจริงคือผมชอบตั้งแต่อาร์ตดิเรกชันแหละคือคื ทำดีมากแล้วก็แบบประทับใจคืออาร์ตเดยชันสวยมากการขยับอะไรเงี้ยมันมีการตั้งใจกระตุกนิดหน่อยให้มันให้เฟรมเรทมันไม่ได้แบบสมูทขนาดนั้นเพื่อเพื่อให้ขับขับอารมณ์ความแบบคลาสสิกความนิทานบางอย่างออกมาอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันใส่ใจไม่สมูทขนาดนั้นเออเท็กซ์เจอร์ขยับได้เล็กเล็กน้อยๆอยคือแบบเออทุกอย่างมันดีเทลมันคือเพื่อขับขับมูทเอ็นโทนของของซีรีส์นี้ออกมา ผมว่าพอพอมูดมันดูน่ารักดูนิทานอ่ะมันก็เลยคอนทราสกับเนื้อเรื่องแล้วมันก็เลยมันทํางานอ่ะมันดีมันดีคือแบบตอนช่วงประมาณกลางกลางซีซั่นแรกอ่ะกูเลิกเดาแหละว่าเนื้อเรื่องจะไปไหนต่อกูเดาไม่ถูกหรอกแต่ผมมาฟังตั้งตี้มาผมเห็นด้วยกับฟ้านะว่าไม่ได้โหดมากเออคือถ้ามันโหดมันโหดกว่านี้อันนี้คือโหดแบบปาณีปานอม ตอนนี้บานอมโหดแ,แบบยังยังไว้แต่ก็โหดกว่าลายเส้นไปเยอะอยู่เออเออใช่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 ครับเออก็ตอนนี้ตามซีซั่นสองอยู่แต่ว่ามันมาว e e k ี y ซีซั่นสองเขาบอกเป็นไซส์สตอรี่อ่ะมันไม่ใช่เชิงซีซั่นสองขนาดนั้นปะมันซีมันเขาบอกว่ามันซีซั่นสองเลยนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะท,ทาไปถึงไหนออแล้วก็ไม่ได้ตามแบบอ่านมังงะด้วยเือเนื้อเรื่องมันไม่ได้ไปต่ออ่ามันย้อนกลับมาเล่าอ่ะตอนนี้เพิ่งดูไปสองตอนเอว่ว่ะซีซั่นสอง มันย้อนกับเวลาผมไปดูในตั้งตีมมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมันควรจะเป็น1.5อ๋อเหรอเหรอเมันเหมือนว่า Netflix กก็ไปตั้งเป็น2อแต่จริงๆคือเนื้อเรื่องมันได้ไปต่อขนาดอะไรอ่ะ Netflix เฮ้ยเขาเข้ารายการเราอ๋อเหรอครับผมครับคุตัด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 นะเดี๋ยวอดแต่ว่าแต่ว่าอัปเดตล่าสุดตอนนี้ Netflix กก็ให เปลี่ยนเปลี่ยนนโยบายของการแชร์บ้านแล้วก็กลายเป็นเรื่องไวรัลกลายเป็นเรื่องไวรัลครับผมผมยังไม่ได้ศึกษาดูว่าเป็นไงบ้างแต่ว่าทุกคนก็แต่รู้ว่าน่าจะมีผลกระทบกับผมเหมือนกันเพราะว่าผมอ่ะจ่ายแอคเขาแล้วแฟนผมใช้ด้วยอ่าเออแล้วแฟนผมอยู่ฟินแลนด์ก็ต้องคิดว่าเพิ่มเก้าเก้าบาทเออแก้ปัญหาไหมยังไงก็ไปอยู่ฟินแลนด์ก็พูดอีกก็ถูกอีกเออแต่ว่า ระหว่าง99บาทกับค่าตั๋วแล้วก็การไปอยู่ที่นู่นเนี่ยคุ้ม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 คือผมว่าผมก็อยากไปอยู่เหมือนกันนะอ่าเออผมกําลังหารูทางอยู่ครับใครมีรูทางอะไรก็จะไปทางไหนแบบช่องทางธรรมชาตินั่งเรือเครื่องบินเดินนั่งเรือแลยวนั่งเรือเล้ว่ะเฮ้ยเอางี้ใครมีบริษัทอยู่ฟินแลนด์แล้วอยากจ้างจ้างผมบอกได้นะครับได้หรือจะจ้างอะไรก็โอเคก็ติดต่อผม้วยได้ครับได้ครับครับครับประมาณนี้เนาะอืมประมาณนี้ครับโอเคครับงั้นก็ติดตามรายการ เทรฮอกได้ทุกันสุ์นะครับผมทำเป็นคนภูมิใจแล้วผมมีข่าวมาเล่ารู้สึกว่าผมปลดล็อกการถูกตีตราจากสังคมได้แหละอืมซึ่งสังคมของเขาเนี่ยก็คือมีคนเดียวที่ทําให้เขาขยันขึ้นมาได้ใช่คุณลองคิดดูครับเป็นเดือนเดือนที่ผ่านมาที่ผมถามเราว่าพี่ทำวันนี้มีเรื่องไหมไม่ไม่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีวันนี้เขาเขามาประกาศกล้าวครับผมมีเรื่องเพราะไอ้ผมก็แบบ เอ้ตกใจนะรู้ตกใจผใจคนเราคนเราจะเปลี่ยนไปในข้ามคืนได้เลยใช่ใช่เพราะเขายุ่งไงเขายุ่งมากนะช่วงนี้ใช่เขายุ่งมากออก็เลยไม่ได้กซ์เ c t ใช่ครับเราก็คนพบความจริงแหละว่าคนที่จะสามารถขับเคลื่อนเขาได้ก็มีอยู่ไปกันไหมครับคอมเมนต์ไปกันไหมกดก้าวเพื่อขอบคุณคุณเอ๋ย อ่าใช่พุยุ่งเลยแฟนผมุยุ่งเลยครับขอบคุณพี่เอ๋ยครับพุยยังยุ่งแฟนเมอขอบคุณสำหรับเรื่องข่าวในสุดา์นีโอเคครับเจอกันได้ใหม่สุดหน้าครับสวัสดีครับ